คุณภูเขาเลี้ยงยากไหมคะโลโฟคือสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับถ้าแดดเกินไปต้นไม้จะเหี่ยวถ้าร่มเกินไปไม้มันก็จะเป็นสนิมเสียฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับคือหลักๆเลยเราปรับโรงเรือนปรับสภาพแวดล้อมให้ได้แล้วที่เหลือจะง่ายไปหมดเลยครับของพี่เนี่ยโรงเรือนสแลนดำ 50% ได้ครับได้แต่ว่าพอโตขึ้นอีกนิดนึงต้องเพิ่มแดดสักหน่อยครับสแลนดำอาจจะมืดเกินไปมันขึ้นอยู่กับความสูงด้วยครับสแลนดำถ้าสูงก็ใช้ได้แต่ถ้าสแลนดำเตี้ยๆกับเตี้ยๆใกล้ๆต้นไม้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสแลนเงินก็ได้สแลนพี่มีโรง2โรงเรือนค่ะสแลนเงินโรงนึงสแลนดำโรงนึงครับพอไม้โตขึ้นเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของสแลนเงินได้ครับอ๋อฟอร์มเขาก็จะออกดอกได้มากขึ้นแล้วฟอร์มไม้มันก็จะไม่ยืดครับอ๋อค่ะแล้วรดน้ำอะคะปกติอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งถึง10วันครั้งครับโดยเฉลี่ยน้ำไม่ก็เหมือนแคคตัสอื่นๆเลยไม่ได้มีว่าชอบน้ำเป็นพิเศษหรือไม่ชอบน้ำใช่ถือว่าผมว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำเยอะนะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำน้อยด้วยซ้ำแต่ว่าอยู่ที่แสงถ้าน้ำน้อยแล้วแสงก็อย่าเยอะมากครับค่ะแล้วทีนี้รดน้ำล่ะคะเนื่องจากว่าเขามีปุ๋ยเนี่ยอย่างที่เราเห็นไปนะเขามีปุยอย่างเงี้ยเราก็ห่วงว่าถ้าเราลดเขาไปแล้วปุยมันก็จะแบบเปียกเละเทอะครับคือถ้าต้นไม้ไซส์เล็กๆผมจะลดให้โดนปุยไปเลยครับแล้วก็แดดมันก็จะทำให้ปุยแห้งเองแต่ว่าพอต้นไม้ที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่หน่อยเราจะรักษาปุยแล้วเราก็ต้องเลี่ยงลดไม่ให้โดนปุยแบบนี้ครับลดรอบๆใช่ลดรอบๆเลยของผมใส่ถาดไว้ก็จะเติมน้ำในถาดแบบนี้ครับก็จะใช้ได้อ๋อเพิ่งเห็นเขาใช้เป็นถาดทึบข้างล่างครับแล้วก็ถาดโปร่งตรงนี้แล้วก็วางลงไปแล้วก็ใส่น้ำไปในนี้ใช่ครับก็จะช่วยได้ครับสำหรับจังหวะที่เราไม่อยากลดน้ำให้โดนปุ๋ยเขาแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกใช่ไหมคะก็ต้องดูว่าน้ำมันเยอะไปไหมส่วนใหญ่จะลดน้ำไม่ให้เกินตะแกรงครับสูงขึ้นมานิดนึงครับถ้าเกินตะแกรงด้านล่างก็ถือว่าเยอะไปแล้วเดี๋ยวรากเขาแช่น้ำอ๋อแล้วเขาจะซึมขึ้นมาได้ถึงเหรอคะใช่ครับเขาจะระเหยขึ้นมาไม่รากเขาถ้าเขาอยากน้ำมากรากเขาจะวิ่งลงไปหาน้ำเองโอ้ใส่น้ำแค่นิดเดียวเองพี่นันของเราแช่เราใส่น้ำเยอะเลยค่ะแต่ไม่ใช่อันนี้นะเวลาเราลดน้ำอะค่ะเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้บางต้นเหมือนกันครับสำหรับบางตัวได้แต่ผมชอบที่จะให้รากเขาวิ่งไปหาน้ำเองมากกว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาทนน้ำได้แค่ไหนแต่ถ้าเราเติมน้ำให้รากเขาแช่น้ำเลยเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปอ๋อของพี่เหมือนจะบอกว่าแช่แล้วก็เหมือนเป็นวิธีรดน้ำอย่างหนึ่งค่ะแช่พอเต็มปุ๊บก็ออกเลยออกก็ได้อ๋อแต่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณหมอใส่น้ำไว้เลยก็บ้างครับปล่อยให้แห้งบ้างครับไม่ได้ทำแบบนั้นตลอดถ้าแห้งก็ยังมีช่วงเวลาแห้งครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ดินล่ะคะดินปลูกนี่ใช้แบบมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วผมชอบใช้ดินญี่ปุ่นกับโลโพโฟล่าคือถ้าใช้ดินใบกล้ามปูดินที่เราผสมเนี่ยแรกๆจะโตเร็วต้นไม้ไซส์เล็กๆผมจะใช้ดินใบกล้ามปูดินที่ผสมเองครับดินผสมเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์อะไรงี้หินภูเขาไฟตามปกติแล้วแต่ส่วนใครใช้สูตรไหนก็แล้วแต่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่พอไม้ไซส์ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยผมจะชอบใช้ดินญี่ปุ่นแล้วเพราะว่ารากเขาไม่ค่อยเสียรากฝอยเขาไม่ค่อยเสียคือไซส์เนี้ยก็จะเปลี่ยนแล้วจากดินใบกล้ามปูเป็นดินญี่ปุ่นเนี้ยแหละคะใช่ดินญี่ปุ่นก็จะใช้สองตัวไซส์กลางๆครับไซส์ดินญี่ปุ่นไซส์กลางได้ไซส์ค่อนไปทางเล็กได้ครับก็จะใช้ดินมีคานุมะมีอะคาดามะแล้วก็หินภูเขาไฟหลักๆครับใส่แค่สองอย่างนี้เองเหรอใช่แล้วก็สามอย่างครับอะคาดามะคานุมะแล้วก็คานุมะนี่คืออะไรคะคานุมะคือเม็ดสีขาวไอเม็ดสีขาวแบบนี้ใช่ครับมันคืออะไรอะคะคือดินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลายอย่างสีน้ำตาลเข้มเนี่ยเขาจะเอาไว้ปลูกบอนไซหลักๆแล้วคือเขาจะดึงไนโตรเจนออกอะไม่ให้ต้นไม้โตชะลูดเร็วเกินไปก็คือเหมือนกับแบบสตาร์ทต้นไม้ไว้ลักษณะเป็นบอนไซก็คือเลี้ยงรากเกาะดีแต่ว่าไม่โตถ้าใช้อันนี้ล้วนๆเลยก็คือต้นไม้จะไม่โตครับญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ตัวนี้ผสมไปด้วยก็เป็นคานุมะซึ่งดินพวกนี้พอมาใช้แล้วมันจะรากฝอยไม่เปื่อยถ้าเป็นดินของเราเองไงเรารู้ต้นไม้ป่าสักพักนึงเราจะเห็นรากที่เป็นสีส้มๆบ้างเปื่อยบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยตัดรากแล้วก็ปลูกใหม่อั
อันปัญหาเนี้ยจะไม่เกิดกับดินญี่ปุ่นอันเนี้ยเกิดจากเราประสบการณ์เนาะเราก็เห็นว่าแบบเอ้ยทำไมเราเลี้ยงต้นไม้ไปสักพักนึงพอต้นไม้โตเต็มที่แล้วมันก็จะยุบเน่าอันนั้นก็คือเกิดจากปัญหารากฝอยมันเปื่อยครับพอรากฝอยเปื่อยเราเปลี่ยนไม่ทันเรารีรูทใหม่ไม่ทันเงี้ยบางทีมันก็แผลมันก็ซึมไปถึงรากเชื้อมันก็ซึมไปถึงรากแก้วแล้วก็พาต้นเน่าไปได้ครับอันนี้จะมาแก้ปัญหาสำหรับไม้ที่ใหญ่แล้วก็คือเราไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนต้นไม้มาละคือสามารถอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยไปเลย10ปีใช่10ปี15ปีได้เลยไม่เป็นไรครับซึ่งใส่แค่3อย่างเองแล้วในสัดส่วนแบบอัตราส่วนเท่าไหร่อะคะปกติผมใช้คานุมะ2อาคาดามะ1แล้วก็หินภูเขาไฟ2ครับสำหรับไม้ที่ชอบแห้งๆนะครับแต่บางคนเขาก็จะใส่พวกเพอร์ไลท์แล้วก็พิทมอสเพิ่มไปด้วยคนญี่ปุ่นบางคนก็จะใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วไม่ต้องใส่สตาร์โกจีอันนั้นส่วนผสมก็ใส่ครับนิดหน่อยครับแต่หลักๆเลยก็จะเป็นพวกนี้ค่ะสูตรดินที่ว่ามันเนี่ยค่ะคุณภูเขาใช้เฉพาะโลโฟหรือใช้อย่างอื่นด้วยอะคะใช้อย่างอื่นด้วยครับใช้สำหรับไม้ที่แบบแอสโตรใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะใช้พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเสียหายครับสำหรับแอสโตรไมริโอไซส์ใหญ่ๆแล้วอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นดินอย่างนี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนพอเลี้ยงไปสักระยะนึงด้วยความชื้นบางทีรากเขาเน่าง่ายอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แล้วกันก็ลดปัญหาไปได้เยอะครับสำหรับไม้เสียตอนอายุเยอะๆเดี๋ยวพี่ต้องลองแล้วเหมือนกันนะต้องมีสูตรดินอันนี้แล้วบ้างแล้วอ๋อค่ะค่ะโอเคแต่ว่าโลโฟเนี่ยนะก็เป็นอันนี้เป็นสูตรดีอะได้ความรู้ชอบโอเคใส่แค่3อย่างนี้เองด้วยที่เป็นส่วนผสมหลักนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักอ๋อดีจังเลยค่ะค่ะโอเคก็ดินน้ำแดดเนาะเพราะการดูแลอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับโลโฟมแมลงก็ไม่ค่อยมีครับศัตรูพืชไม่ค่อยกวนค่ะไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชแต่นี้คุณภูเขาเลี้ยงค่อนข้างแบบตรงนี้มีแต่โลโฟหมดเลยเนี่ยใช่ครับก็เลยแบบเป็นจัดการง่ายใช่คือโรงเนี้ยแดดค่อนข้างเยอะครับก็เลยเอาไว้โลโฟโอค่ะอันนี้แสลนเงินเนาะใช่ครับแสลนเงินคือถ้าดูจากโรงเรือนของคุณภูเขานี้ก็คือข้างรอบข้างนี่เป็นตะข่ายเนี่ยครับนี่เป็นตะข่ายเป็นมุ้งคือถ้าจะให้ผิวใสผิวดีเลยลงอบก็ใช้ได้ครับลงอบก็เลี้ยงต้นไม้สวนเหมือนกันแต่ว่าของผมมันมีเรื่องไม้บางอย่างมันเป็นปุยใหญ่อะไรเงี้ยครับบางอย่างอบแล้วมันยุบไปเลยก็มีก็เลยไม่ได้ไว้ลงอบค่ะก็คือสำคัญเลยก็คือเราจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีในช่วงแรกเราก็ต้องสังเกตก่อนว่าไม้ตอบสนองกับเรายังไงถ้าเกิดว่าตอบสนองยังไงก็ปรับได้อีกทีนึงค่ะจัดสภาพแวดล้อมคือไม่ต้องรีบครับโลโฟก็จับสภาพแวดล้อมให้เข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยเอาต้นไม้ไปไว้จะปลอดภัยครับสมมติพี่ไม่มีโรงเรือนอ่ะแต่พี่สนใจอยากเลี้ยงแล้วเงี้ยค่ะต้องมีแดดนะครับถ้ามีแดดให้พอก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้ครับแล้วก็เริ่มจากเล็กไม้ไซส์ไม่ต้องใหญ่นักก่อนถ้าเอาไม้ไซส์ใหญ่ๆเลยบางทีเขาปรับตัวเยอะต้นไม้ใหญ่พอเอาไปอยู่เวลาจะย้ายจากสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะมีปัญหาที่ไม่เท่ากันคือแดดครับก็ต้นไม้ก็จะปรับตัวถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีบางทีก็หยุดไปเลยก็มีพี่ไปได้ไม้มาจากสวนหนึ่งอะไรเงี้ยคุยกันเรื่องอุณหภูมิเลยนะว่าแล้วพี่ก็ต้องเอาไปวัดในอุณหภูมิพี่ว่า50องศาหรือเปล่าเพื่อที่จะได้50องศากับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเป็นห่วงเหมือนกันพอเอาไม้ใหญ่มาไม้ค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีโรงเรือนแดดเช้าดีกว่าแดดบ่ายใช่ไหมคะใช่ครับแดดบ่ายสำหรับโลโฟไหม้เลยครับผิวไหม้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเลี้ยงแดดบ่ายก็ยังโอเคอยู่20ปีที่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือแดดมันเปลี่ยนไปเยอะมากอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับต้นไม้จากไม่เคยไหม้ก็ไหม้แบบนี้ครับคือสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนแรงขึ้นทุกวันมันก็เลยทำให้แบบว่าเขาไม่ไหวแล้วกับแดดบ่ายใช่ไหมคะแดดเช้าก็โอเคนะขอให้โดนแดดเขาจะมีลักษณะที่ยืดไหมคะถ้าลมไม่เต็มที่ถ้าลมก็ยืดยาวขึ้นมาเป็นกลายเป็นไม้ลำเลยเป็นฟอร์มไม้ที่
แปลกดีอะไรอย่างเงี้ยมองบวกมองบวกก็พี่ว่านะถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงพอใจเขาชอบก็จบนะไม่มีใครไปพูดอะไรได้นะเอออย่างนั้นแหละค่ะมันก็เป็นต้นไม้อะมันก็เป็นธรรมชาติไม่ได้น่าเกลียดจนรับไม่ได้ค่ะเนี่ยเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนนะเชื่อไหมพี่ก็จะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขเวลาที่เห็นเป็นอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วพอเราดูไปเรื่อยๆนะเรารู้สึกว่าธรรมชาติอะสวยใช่ครับจริงพอเป็นอย่างนี้นะมันก็แบบมีความสวยงามและความแตกต่างในตัวเขาเองอะก็รู้สึกว่าสวยขึ้นมาได้อืมค่ะอ๋อเมื่อกี้พี่ถามอีกเรื่องนึงคือสมมติว่าพี่เลี้ยงไปแล้วอะค่ะปุยตรงเนี้ยมันแบบออกเหลืองมนออกเทาเงี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างไหมคะผมจะใช้โบเวอร์ครับเป็นตัวเป่าลมหรือบางคนใช้ไดแต่ไดมันไม่ค่อยแรงเนาะก็จะใช้เป่าไปเลยครับคือยอมปุยขาดหน่อยแต่ว่าฝุ่นมันก็จะออกอ๋อคือว่าที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าฝุ่นจับใช่ครับฝุ่นมันก็จะออกบางทีลดน้ำมีฝุ่นลดละอองน้ำไปโดนความชื้นไปโดนฝุ่นมันก็เกาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็แปลงแล้วก็เอาไดเป่าเอาลมเป่าอย่างเงี้ยครับเขาก็จะฟูขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องยอมว่าปุยบางส่วนก็จะหลุดไปอะไรเงี้ยครับปลายอย่างเงี้ยดำๆก็อาจจะหลุดไปปุยเขาก็จะสั้นลงหน่อยแต่ก็จะปุยก็จะกลับมาสะอาดได้แล้วพี่ใช้แบบเอาสบู่มาล้างอะไรเงี้ยได้ไหมเอาแบบน้ำยาล้างจานเลยเอาสบู่เอาน้ำยาอะไรทุกอย่างหรือว่าสบู่มาล้างผมไม่เคยลองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าอะไรที่ทำให้ปุยมันเหนียวครับมันจะพาปุยหลุดออกไปด้วยผมก็เลยไม่ค่อยไม่เวลาแห้งแล้วมันยังเหนียวอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราลมเป่าแล้วมันจะหลุดออกไปด้วยผมก็เลยไม่ได้ใช้ก็ใช้สเปรย์น้ำบางทีก็ใช้น้ำดื่มครับสเปรย์แล้วก็เอาลมเป่าครับมันก็จะฟูออกมาแล้วค่ะค่ะผิวดำๆก็จะดีขึ้นด้วยครับอ๋อพอคิดว่าจะต้องมีปัญหาแน่เลยอ่ะพอตอนเอาไปเลี้ยงนะไอการที่สีเขาจะต้องมีฝุ่นมาจับบ้างอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่คือถ้าเลี้ยงลงอบปิดหมดเลยเนี่ยแล้วเราคุมเรื่องอุณหภูมิได้แล้วก็คุมเรื่องน้ำได้เนี่ยอันเนี้ยปัญหาเรื่องฝุ่นก็จะลดลงครับค่ะพอลองดูได้หลายๆแบบครับบางคนก็เลี้ยงสวยกว่าผมเยอะแยะค่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มเลี้ยงก็สนใจก็ที่กระท่อมลุงจรนะคะเขามีเยอะเลยค่ะมีไซส์เล็กๆอย่างตรงนั้นนะคะคุณบุขาวบอกราคาหน่อยได้ไหมคะเผื่อใครสนใจโลโพโฟล่าราคาเริ่มต้นเลยประมาณ100นึงครับ100นึง150ขึ้นไปสำหรับไม้เพาะที่ทำขึ้นนะครับค่ะก็ไม่ได้แพงนะโลโฟล่าแบบว่าไซส์ประมาณกี่เซนนะคะประมาณ2เซน2เซน3เซนอะไรเงี้ยเนาะเริ่มต้นที่100 200อะไรไปเรื่อยๆจนถึง500 1,000ครับ10,000อะไรก็มีนะคะก็แล้วแต่จะแบบว่าชอบแบบไหนก็ลองเลี้ยงดูนะคะถ้าสังเกตต้นนั้นเขาจะเป็นอะไรขาวๆอะคะอันนั้นเป็นปูนแดงครับปูนแดงที่เวลาเราตัดรากหรือต้นไม้มาอันไหนส้มๆก็หรือตัดรากมาแล้วก็ทาปูนตรงไหนมีตำหนิก็ทาปูนไว้ฆ่าเชื้อทำให้แผลมันไม่ลามอะไรเงี้ยครับเขาจะทาปูนไว้แต่แผลเขาก็จะแห้งไปแต่ว่าไม่ได้จะเนื้อจะสมานขึ้นมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแผลก็จะแห้งไปครับไม่ติดเชื้อคือเขามีโอกาสเกิดแผลได้จากอะไรคะกระเทือนบางทีน้ำแฉะเกินไปเน่าอะไรเงี้ยครับบางทีรื้อออกมาแล้วโดนขอบกระถางอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นรอยโตมากๆระเบียดกับขอบกระถางโดนหินบาดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นรอยได้ผิวด้วยความที่ผิวเขานุ่มมากนิ่มๆใช่ครับเขาจะเศษวัสดุเศษอะไรเขาจะฝังไปที่ต้นง่ายมากถ้าเขาเบียดไปชนขอบกระถางอ๋อค่ะเดี๋ยวนะพี่นึกออกอีกเรื่องนึงค่ะก็คือผสมเกสรนี่คือข้ามต้นใช่ไหมคะข้ามต้นครับข้ามต้นแล้วก็ต้นต้องไม่เป็นโคลนเดียวกันครับต้นต้องไม่เป็นโคลนเดียวกันครับสำหรับหลายๆตัวนะครับถ้าโคลนเดียวกันก็ผสมได้แต่ว่าเม็ดเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์บางทีถ้าได้เม็ดก็จะได้เป็นเม็ดฝ่อๆบ้างหรือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วพี่ผสมแบบว่าอวิลเลียมผสมกับฟิซิไออะไรเงี้ยได้ไหมคะได้ครับได้ก็จะได้ออกมาเป็นอะไรอะคะก็ต้องรอดู บางทีก็ไม่ได้เราก็ดูไม่ออกถ้าไม่ได้ทำแท็กไว้ตามไว้เป็นปีๆเราบางทีเราก็ดูไม่ออกครับคุณลูกเขาก็เคยใช่ไหมคะเคยทำครับตอนนี้ก็ทำอยู่ครับคือตอนนี้ก็จะทำแบบลูกผสมหลายๆตัวเดฟูซ่าผสมกับฟิซิไอเดฟูซ่าผสมกับวิลเลียมอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ได้ต้นไม้แบบตามที่ตัวเองชอบบ้าง
ให้ฟอร์มแปลกออกไปบ้างหรือว่าให้มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติบ้างครับจะได้มีอะไรเล่นใหม่ๆครับหมายความว่าถ้าเราเอาวิลเลียมกับฟิซิอายลูกออกมาเราต้องตามดูต่อว่าเขาจะไปค่อนไปทางฟิซิอายหรือไปทางวิลเลียมนี่เหรอคะใช่ครับว่าจะเป็นยังไงต่อดอกจะเป็นสีอะไรซึ่งตามนานต้นไม้จากพอมาเล่นเลยกว่าจะได้ดูดอกก็2ปีเนาะอือค่ะ2ปีก็ต้องตามไปดู2ปีว่าแบบดอกจะไปได้จากพ่อหรือจะแม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันใช้เวลาแล้วก็เล็กๆเราดูไม่ออกดูไม่ออกค่ะใช่เล็กๆดูไม่ออกเลยครับก็ต้องแบบว่ารอดูไปเรื่อยๆยาวๆนานๆเลี้ยงแคคตัสก็แบบว่าดีนะคะใจเย็นๆนานๆแล้วก็จริงๆนะมันก็คือเหมือนเราเลี้ยงเพราะเราชอบแล้วเราก็ได้มีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นเนาะครับก็เลี้ยงฟอร์มกอก็ดีเหมือนกันนะมันก็แบบดูเนี่ยออกเต็มเลยอ่ะมันเริ่มแน่นอันนี้ก็คือจะออกหน่อมาแต่แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะเลี้ยงเป็นกอหรือว่าเราจะเด็ดหน่อเขาออกมาถ้าจะเด็ดหน่อออกมาก็ต้องเด็ดตั้งแต่เล็กๆงี้ไหมคะใช่ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยให้โตหน่อยแล้วเด็ดหน่อล่างครับหน่อบนถ้าเด็ดแล้วตำหนิมันจะอยู่ข้างบนต้นนานอย่างช้างนี่ก็เหมือนกันต้องเด็ดตั้งแต่แบบเล็กๆช้างส่วนใหญ่แล้วก็จะออกหน่อด้านล่างค่ะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะมีช้างไร้หนามอะค่ะอย่างเงี้ยต้องเด็ดออกตั้งแต่แบบว่าแรกๆเลยไม่งั้นเป็นรอยโอเคใครเลี้ยงโลโฟโฟล่านะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรหรือมีคำแนะนำอะไรที่จะอยากจะมาแบ่งปันนะคะก็เขียนได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะคะโลโฟโฟล่าก็เป็นอีกหนึ่งชนิดเนาะอีกหนึ่งสกุลที่แบบว่าน่าเลี้ยงนะแมวว่านะแมวก็ได้จากคุณภูเขาเนี้ยไปหลายต้นแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็คงจะอีกนิดนึงอย่าบอกพี่นันเขา วันนี้ก็อดใจไม่ไหวค่ะโอเคขอบคุณคุณภูเขามากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ